ก็สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube กันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง I Am Mod นะครับคลิปนี้นะครับก็เปิดคลิปมาด้วยการออกไปซื้ออุปกรณ์หรือว่าวัสดุต่างๆนะครับที่ช่างนะครับได้สั่งไว้นะครับก็ออกไปซื้อแทบทุกวันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนะครับว่าจะมีอะไรที่จะต้องโอ้ มันเหยียบใครวะเอ้ยเจ็บหำเลยโอ้โหโถเลยเอาแกนอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนะครับโอ้ยขาออกก่อนลูกโอ้โหจุกชิบหายเลยเว้ยโอเคครับตอนนี้ก็รอแผ่นยิปซัมนะครับเมื่อกี้เข้าไปในไอ้เซอร์วิสของเขานะครับเพราะว่ามันต้องสั่งอยู่ตรงนั้นนะครับนี่ก็รอเขาเอามาใส่โกดังมาโกดังเขานั่นแหละนะครับก็รอให้เขาเอารถนะครับพวกลิฟต์ใส่ด้านหลังของกระบะนะครับโอเคเดี๋ยวต้องไปซื้อสายไฟที่อีกที่หนึ่งนะครับอันนี้ผมมาซื้ออีกที่หนึ่งนะครับแต่มันอาจจะไม่ค่อยครบเท่าไหร่นะครับก็เลยจะไปซื้ออีกที่หนึ่งนะฮะนี่ก็รอเขาเห็นไหมเห็นไหมนั่นแหละนะครับแต่ผมเอาอยู่ประมาณ4แผ่นนะครับไม่ได้เอาเยอะนะครับมาแล้วโอเคครับตอนนี้พนักงานก็เอาของขึ้นบนกระบะแล้วนะครับซึ่งเราไม่ต้องแบบเข้าไปยุ่งอะไรเลยนะครับก็เขาจะทำการมัดนะครับโดยอัตโนมัติเลยนะครับเพราะเป็นหน้าที่ของเขานะครับโอเคตอนนี้ก็จะออกไปซื้อสายไฟอีกบริษัทหนึ่งนะครับอีกร้านหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ซื้อนะครับสายไฟจากร้านที่มาซื้อประจำนะครับก็เอา2คูณ 2.5 นะครับไปวางวงจรอยู่ภายในนะครับเพื่อที่จะตีฝ้านะครับและพวกปลั๊กสวิตช์บล็อกรอยต่างๆนะครับก็จะมาทยอยซื้อทีหลังนะครับเพราะว่าต้องเกียร์ด้านบนก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะครับไม่ได้ซื้อเยอะนะครับวันนี้ก็ซื้อแผ่นฝ้านะครับประมาณ4แผ่นนะครับ4แผ่นนะครับ1 2 3 4นะครับแล้วก็สายไฟแค่นั้นนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะครับตอนนี้ก็ลงของเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วช่างวันนี้ก็กลับบ้านแล้วนะครับก็เพิ่งกลับเมื่อกี้นะครับอัปเดตวันนี้นะครับตีด้านข้างนะครับเชอร่าไว้ทั้งหมดแล้วนะครับเห็นไหมเหลือแต่ด้านโน้นนะครับตรงนั้นเห็นไหมนะครับตรงนั้นเห็นไหมมันจะมีช่องว่างเขียวๆนะครับตรงนั้นแหละนะครับที่ยังไม่ได้ทำนะครับวันนี้อัปเดตนะครับตั้งแต่เช้าเลยก็คือสั่งฟรีแพ็กมานะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูนะครับวันนี้สั่งฟรีแพ็กมานะครับจะเป็นรถโมปูนคันใหญ่ๆนะครับมาเทนะครับก็เทนะครับก็เทประมาณ2คิวนะครับสั่งไปคิวครึ่งแต่เขาแถมมาอีกครึ่งหนึ่งนะครับโอ้ก็สุดยอดไปเลยทีเดียวนะครับทำให้พื้นตรงนี้มันสูงขึ้นนะครับเห็นไหมตรงนี้มันจะสูงขึ้นนะครับมันจะไม่เสมอกับตัวนี้นะครับด้านข้างในมันจะสูงขึ้นนะครับผมจะให้ดูชัดๆนะฮะเห็นไหมนะครับมันสูงขึ้นเห็นไหมนะครับเพราะมันหนานะครับมันเยอะนะครับมันก็เลยสูงขึ้นนะครับก็คงด้านหน้าก็คงจะต้องทำให้มันสูงพอดีกันนะครับแต่ตรงนี้ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับมันก็คงจะต่ำนะครับมันจะไม่เสมอกันนะฮะเวลาเดินข้ามตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าพื้นมันเสมอไม่เสมอกันนะครับอัปเดตวันนี้ก็มีตรงนี้หลักๆเลยนะครับส่วนเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังนะครับวันนี้ทำห้องน้ำด้วยนะครับก่อห้องน้ำขึ้นมานะฮะนะครับให้ดูนะตรงนี้นะครับบริเวณด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับได้ทำการก่อแล้วก็ใส่วงกบประตูห้องน้ำนะครับแล้วก็เหลือนะครับเชอร่าด้านซ้ายนะครับที่จะตีให้มันครบทั้งหมดนะครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็ก่อขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะใช้เหล็กนะครับก็ต้องซื้อเหล็กมาอีกทีหนึ่งนะครับเป็นเหล็กกล่องนะครับโอเคอัปเดตก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะต้องก่อปูกระเบื้องนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะปูกระเบื้องหรือจะใส่ฝ้าด้านบนนะครับแล้วก็มาร์กนะครับสายไฟนะครับปลั๊กไฟเวลาเราจะทํางานนะครับเวลาเราจะเปิดไฟบ้านหรือหน้าบ้านอะไรเนี่ยเราต้องมาร์กจุดนะครับว่าเราจะทั้งทําจุดไหนนะครับแต่ที่สิ่งที่ผมตั้งใจไว้นะครับก็คือปลั๊กไฟด้านหน้านะครับ2ปลั๊กนะครับด้านหน้า2ปลั๊กเพราะว่าเราจะต้องเสียบแบตเตอรี่นะครับตัดผมนะครับหรือเสียบได้เสียบอะไรต่างๆนะครับทำงานของเรานะครับแล้วก็ต้องมีปลั๊กอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ปลั๊กบริเวณตรงนี้นะครับสิ่งที่ผมคิดไว้ก็คือบริเวณตรงนี้นะครับเราจะ
บริการเซอร์วิสให้ลูกค้านะครับบางคนนะครับอาจจะมาแล้วอยากจะเล่นเน็ตเล่นอะไรก็สามารถชาร์จตรงนี้ได้นะครับก็จะมีโต๊ะต้องให้นั่งรอตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวด้านในก็ต้องรอดูอีกทีนะครับสิ่งที่ผมคิดไว้ก็คือผมจะด้านในนั้นนะครับผมตั้งใจที่จะเอาคอมพิวเตอร์นะครับมาวางไว้อยู่ด้านในด้านในห้องนะครับแล้วก็หันหน้าคอมมาด้านนี้นะครับแต่นะครับก็คงจะต้องดูอีกทีนะครับว่าเหมาะสมหรือเปล่านะครับมันอาจจะแคบแล้วก็ไม่สามารถที่จะนอนได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ผมคิดไว้ก็คือตรงนั้นนะครับหันหน้าไปตรงด้านนั้นนะครับเอาโต๊ะคอมไว้ตรงนั้นนะครับตั้งคอมแล้วก็เอาสายไฟลงมานะครับส่วนด้านในนะครับก็จะเอาไว้1ปลั๊กนะครับไว้ตรงนี้นะครับปลั๊กแล้วก็สวิตช์เปิดไฟนะครับแล้วก็ตรงนั้นอีกตรงที่1นะครับแล้วก็พัดลมคงจะเจาะด้านนั้นนะครับให้หันนะครับพัดลมติดเพดานนะครับติดผนังนะครับไม่ได้ติดเพดานติดผนังนะครับเพราะว่าเราใช้พัดลมตั้งโต๊ะไม่ได้นะครับเพราะเรามีเด็กนะครับมันอาจจะอันตรายนิดนึงนะครับเพราะว่าเด็กเอานิ้วไปแย่นะครับพัดลมมันก็จะเกิดอันตรายได้นะครับลูกผมนะครับเคยแย่พัดลมครั้งนึงนะครับนิ้วบาดไปนะครับแผลตรงนี้ถลอกหนังถลอกเลยนะครับก็แผลหนังถลอกเลยนะครับมันก็เลยทำให้การที่เราทำงานมันก็คงจะต้องใช้ผนังนะครับเพื่อที่จะให้มันดีขึ้นนะครับสำหรับการติดผนังนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับอัปเดตของวันนี้ก็คือมันจะมีฝ้าติดเขาเรียกว่าเชอร่านะครับก็ประมาณนั้นนะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับก็ต้องรอดูอีกทีนะครับเพราะว่าด้านบนมันจะมีสกรูเห็นไหมครับก็เหมือนเราตอกตะปูกับหลังคาแหละครับแล้วมันมีตะปูหางตะปูลงมานะครับเราจะติดฝ้าติดตรงนี้หรือเปล่านะครับหลังคาตรงนี้นะครับเพราะถ้าหากเปิดอย่างนี้มันก็จะเห็นหลังคานะครับเห็นไหมด้านบนอย่างนี้นะครับนะฮะตรงนี้ก็จะติดฝ้านะครับเป็นฝ้าเรียบนะครับฝ้าเรียบเลยนะครับไม่ได้ทำเป็นฝ้าแบบที่บ้านเราทำนะครับเป็นจะเป็นช่องเป็นเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมไม่ทำนะครับอันนี้คือจะทำเป็นเรียบกริบเลยนะครับแล้วไฟนะครับผมตั้งใจที่จะไฟอยู่หน้าร้านนะครับไฟอยู่ข้างในร้านนะครับก็จะติดผมตอนแรกผมตั้งใจว่าจะติด1 2 3 4 5 6นะครับแต่ดูแล้วนะครับห้องเรามันแคบนะครับก็คงจะติดไฟโต๊ะละ2นะครับเก้าอี้ตรงนี้ก็1เก้าอี้ตรงนั้นก็2นะครับก็ติดด้านนั้นก็1แล้วก็2ตรงนี้ก็1แล้วก็2ด้านหน้าก็จะติดอีก1นะครับผมต้องดูอีกทีนึงนะครับว่าจะติดเป็นไฟหลอดยาวหรือจะติดเป็นไฟวินเทจนะครับเพราะว่ามันสวยไปอีกแบบนะครับถ้าหากเราติดไฟหลอดยาวๆด้านหน้าตรงนี้นะครับด้านหน้าตรงนี้นะมันก็ไม่สวยนะครับและถ้าหากเราเป็นเหมือนไฟวินเทจนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตรงนี้นะครับ1 2ประมาณนี้นะครับเห็นไหมประมาณนี้นะครับที่ผมจะขึ้นให้ดูนะครับโอเคก็สวยไปอีกแบบนะครับถ้าหากเราขึ้นไฟด้านตรงนี้นะครับก็สวยไปอีกแบบนะครับตรงนี้ผมจะตั้งใจว่าจะติดต่อวอลเปเปอร์นะครับวอลเปเปอร์ลายอิฐนะครับคล้ายๆลายวินเทจนะครับโอเคอัปเดตวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ผมก็ซื้อของอย่างทุลักทุเลนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะต้องไปซื้ออีกนะครับเขาเรียกว่า C ลายนะครับเพื่อที่จะใส่ฝ้าตรงนี้นะครับมีซีไลน์เอ้ยโอ้โหลมพัดนะครับมีอยู่3อย่างนะครับที่ผมจะต้องซื้อพรุ่งนี้นะครับนี่ก็คือทรายนะครับทรายละเอียดนะครับประมาณ1คิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ตัวซีไลน์นะครับเป็นเหล็กยาวๆหรอกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับซื้อมาประมาณ27เส้นนะครับเพราะว่าเราจะต้องใส่ฝ้าให้มันประยุงนะครับเนี่ยซีไลน์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมตัวซีไลน์นะครับยาวๆอย่างนี้นะครับเป็นเหล็กนะครับมันก็จะเป็นตัว C อย่างนี้นะครับเห็นไหมอันนี้มันมีแค่3เส้นนะครับเราต้องซื้อมาเพิ่มอีก27เส้นนะครับแล้วก็ตัวซิลิโคนตัวนี้นะครับเพื่ออุดรอยนะครับซื้อมาอีก2กระป๋องนะครับ2หลอดนะครับก็ประมาณนั้นนะครับพรุ่งนี้ผมก็ต้องไปซื้อของอีกนะครับอันนี้ก็คือปูนที่ผมสั่งมาซื้อมาวันนั้นนะครับก็10ถุงก็คงจะพอดีนะครับอันนี้ก็คือสีมีสีนะครับสีรองพื้นแล้วก็สีทานะครับผนังสีเขียวอ่อนนะครับเป็นเขียวต้องอ่อนนะครับแล้วก็วันนี้มีไปซื้อสายไฟด้วยนะครับสายไฟก็ตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อปลั๊กซื้อบล็อกลอยซื้ออะไรมานะครับก็แค่ซื้อสายไฟ
ม้วนนะครับม้วนเล็กนะครับเพื่อที่จะทำมาร์กไว้นะครับว่าเวลาเราก่อ เวลาเราต่อสายไฟนะครับไปจากไปบ้านนั้นนะครับโอเคก็มีประมาณนั้นนะครับยังไม่ได้ซื้อสวิตช์ซื้อบล็อกรอยซื้อปลั๊กมานะครับเพราะว่าแค่อยากจะมาร์กไว้เฉยๆนะครับว่าเราจะเอาสายไฟลงจุดไหนจุดไหนนะครับเวลาเขาตีฝ้าเนี่ยมันจะทำงานลำบากนะครับแกก็เลยอยากจะให้โยงสายไฟเดินสายไฟก่อนนะครับแล้วค่อยตีฝ้านะครับนะฮะก็มันจะทำงานลำบากนะครับก็ให้จัดสายไฟก่อนเลยนะครับแต่ยังไม่ได้ต่อนะครับยังไม่ได้ต่อนะครับก็แค่เดินสายไฟข้างบนไว้เฉยๆนะครับเวลาติดฝ้าเนี่ยมันมืดตึ๊บเลยนะอันนี้ก็คือฝ้าที่ผมไปซื้อมาวันนี้นะครับเป็นฝ้าเรียบนะครับแผ่นใหญ่เลยนะครับก็จะฉาบเป็นเรียบๆไปทั้งหมดนะครับนี่ก็มีหลายแผ่นนะครับ1 2 3 4โอ้โหเยอะมากนะครับเห็นไหมเยอะมากนะครับหลายแผ่นมากนะครับก็จะทำพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จะทาสีติดไว้เลยนะครับมันจะกลมกลืนมากนะครับอันนี้ก็คือกระเบื้องนะครับกระเบื้องที่ซื้อมาก็จะเป็นกระเบื้องพวกนี้เป็นกระเบื้องเซลนะครับลดราคานะครับถูกมากนะครับก็อันนั้นก็คือกระเบื้องอีกเหมือนกันนะครับกระเบื้องอันนี้ก็จะทำบริเวณการโซนของในร้านนะครับก็จะมีลายขาวนะครับสีขาวนะครับแล้วก็สีดำนะครับเห็นไหมอันนี้สีดำนะครับอันนี้มันมีฝุ่นนะครับก็เลยเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นสีขาวขาวดำสองสีนะครับอย่างละ10กล่องนะครับมันก็เหลือไปถึงห้องเราเลยนะครับไปถึงห้องแล้วทีนี้ผมก็เลยอยากจะทำให้มันเป็นสีขาวดำทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าข้างในห้องเนี่ยมันจะถ้าหากเราเอาสีอื่นมันจะเป็นเหมือนว่าเราเอากระเบื้องเศษๆเหลือๆนะครับมาทำงานนะครับมาทำในห้องนะครับมันจะดูไม่สวยนะครับแล้วก็นี่ก็คือกระเบื้องในห้องน้ำนะครับซื้อมา3กล่องนะครับกระเบื้องห้องน้ำนะครับเป็นกระเบื้องลายกุขะนะครับเป็นมันจะไม่เรียบนะครับเวลาเราเดินในห้องน้ำนะครับมันจะไม่ทำให้เราลื่นนะครับมันก็เป็นลายที่มาตรฐานเบสิกทุกคนก็น่าจะรู้กันนะครับเวลากระเบื้องโดนน้ำมันก็จะลื่นนะครับโอเคก็เป็นกระเบื้องมีตัวนูนนะครับแล้วก็ทำให้เราเหยียบหรือเรายืนเนี่ยกระชับมากขึ้นนะครับโอเคก็วันนี้ก็อัปเดตประมาณนี้นะครับผมอาจจะคลิปนี้อาจจะยาวไปนิดนึงนะครับเพราะว่าปกติคลิปที่ผมอัดอยู่เนี่ยมันจะสั้นๆประมาณแค่ 2-3 นาทีนะครับแต่วันนี้อัดยาวเลยนะครับ10นาที10กว่านาทีเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปซื้อของให้ดูอีกนะครับว่าจะซื้ออะไรบ้างก็มีแค่ผมที่ผมบอกนะครับก็คือซีลายนะครับ27เส้นนะครับแล้วก็ทรายนะครับ1คิวครึ่งจากนั้นก็จะมีซิลิโคนนะครับ2กระป๋อง2หลอดนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดชอบก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับกดติดตามผมด้วยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ Yeah, but it's not.